โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อรองรับโรงเรียนดีสีตำบลด้วยความเคารพยิ่งโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลคลองชีล้อมอำเภอกันตังจังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่3งาน20ตารางวาปัจจุบันมีนายกำไบสุภาพดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดและนายกระจรศักดิ์รามสิริดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดมีข้าราชการครูทั้งหมด17คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนวิทยากรอิสลามศึกษา1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเน้นการปฏิบัติจริงยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากความร่วมมือและความพยายามในการพัฒนาการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ประจำปีการศึกษา2554 2. โล่รางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมอภิปรายหัวข้อขยับความคิดพิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทยระดับประเทศ 3. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองการประกวดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับกลุ่มโรงเรียน 4. เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดจัดนิทรรศการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานมหกรรมสร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาชาวตรังร่วมใจเลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ 5. เกียรติบัตรรางวัลชมเชยประกวดเต้นประกอบเพลงระดับประถมศึกษาในงานมหกรรมสร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาชาวตรังร่วมใจเลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ 6. เกียรติบัตรได้รับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2553เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2 7. เกียรติบัตรได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับท้องถิ่น LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2553อันดับ7ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ในปีการศึกษา2556โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด283คนนับถือศาสนาอิสลาม239คนนับถือศาสนาพุทธจำนวน44คนทางโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดดังนี้มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนานักเรียนโดยให้ผู้ปกครองบ้านวัดมัสยิดและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆเช่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเช่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนซึ่งจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกปีการศึกษาการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดอบายมุขปัญหาการถูกล่อลวงทางเพศเช่นโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้เด็กนักเรียนแดประเทศไทยการอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันแม่จ
จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งจัดให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงและมีการประกวดการประดิษฐ์กระทงในแต่ละระดับชั้นและการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนักเรียนและสมาชิกกลุ่มชุมนุมจิตอาสารักษาความสะอาดในโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลาในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2556โรงเรียนมีบริเวณโดยรอบสะอาดร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาคารป้ายชื่ออาคารห้องเรียนที่เหมาะสมมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติห้องเรียนทุกห้องจัดบรรยากาศเสมือนบ้านครูดูแลนักเรียนเสมือนเป็นลูกหลานของตนเองโรงเรียนมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขโดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดโดยผู้มีความรู้ความชำนาญการโดยตรงเช่นการนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการสร้างรั้วโรงเรียนป้องกันยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนวัยก่อนเสี่ยงระดับประถมศึกษาปีที่5ถึง6และร่วมเดินรณรงค์ผ่านกิจกรรมวันสำคัญต่างๆโรงเรียนเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองชุมชนผู้นำศาสนาวัดมัสยิดมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเช่นนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถานวัดคลองชีล้อมมัสยิดซอลาตนมัสยิดบ้านหนองเสม็ดหนึ่งและมัสยิดมุนทากีนท่ามะนาวนักเรียนร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนส่งเสริมงานอาชีพให้นักเรียนเช่นการทำขนมพื้นบ้านการทำเทียนแฟนซีการทำผ้าบาติกการทำปลาเค็มการเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนมีการให้บริการชุมชนในการใช้สถานที่สร้างลานกีฬาเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายการให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อมการแข่งขันกีฬาคอซิมบี้เกมโรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นวรรณอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังเข้าชมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติธารบกธรณีทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลาจังหวัดสงขลาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สระมรกตและสุสานหอยจังหวัดกระบี่การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันพัฒนานักเรียนเช่นจัดกิจกรรมให้สำรวจราคาสินค้าในตลาดนัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเชิญปราชญ์ชุมชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกลองยาวให้กับนักเรียนเชิญคนในชุมชนที่มีความรู้ด้านอาชีพ
มาให้ความรู้ในการทำขนมแก่นักเรียนการเชิญวิทยากรด้านศาสนามาให้ความรู้และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเชิญเจ้าหน้าที่อนามัยมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกรวมทั้งการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อฝึกระเบียบวินัยในตนเองโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมการทำความเคารพบุคคลต่างๆกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงานที่กล่าวมานั้นเป็นผลมาจากการที่โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดมัสยิดผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจและประสานงานซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนเก่งคนดีเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสุขเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดขอขอบพระคุณ